ก็เวียดนามซินเจียวเวียดนามเพื่อจะหาตำแหน่งเกียรติยศ Country's Power of the Year 2022ขอเลื่อนปิดไปก่อนนะครับเพราะกระแสกำลังดี แล้วก็หลังจากเคลียร์แบบไลฟ์ที่ไม่ได้ follow แล้วเนี่ยคะแนนค่อนข้างจะเท่ากันอยู่ตลอดเวลาขอแบบขาดๆเลยนะฮะแล้วก็มีบางคนก็เป็นห่วงกลัวว่า follower Instagram Grand Inter จะขึ้นสูงเกินหรือเปล่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับมันแสดงถึงความนิยมแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วง Instagram ผีหรือปลอมนะฮะ Instagram ถ้ากดไลค์มีของปลอมจ้างปั๊มได้แต่ถ้า Instagram ต้อง follower เราถึงจะนับ Instagram ถ้าจะมี follower ก็ต้องมีการขอ password ไม่ต้องมาตื่นเต้นแทนนะจ๊ะคนไทยบางคนเนี่ยแปลกๆเนาะไม่ค่อยอยากเห็นคนไทยได้ดีกันเวทีมันจะดังก็ให้มันดังไปสิฮะชอบออกความเห็นนู่นนี่นั่น ต้องรู้จังหวะของการทำงานด้วยเข้าใจใช่ไหมเราไม่ต้องมาเป็นห่วงว่าโอ้ยยอด follow สูงเดี๋ยวพอจบการประกวดมันจะลงไม่ลงหรอกครับทุก account ของ Instagram ต่อให้เขาไม่โพสต์ต่อให้ไม่มีรูปมันคือของจริงทั้งนั้นเพราะต้องสมัครและต้องขอ password เพียงแค่ว่าเขาสมัครใหม่เขาโพสต์ไม่ทันพอเขารีบมาโหวตสมัครเพื่อมาโหวตก็ไม่แปลกแสดงว่าเขามีความพยายาม ถูกไหมฮะแสดงว่าเราจุดไฟความพยายามให้คนสำเร็จจุดไฟความนิยมสำเร็จใครที่ยังไม่เคยมี Instagram ตอนนี้ประเทศเวียดนามเขาถึงขนาดออกข่าวเป็นโซเชียลเป็นทีวีเลยคนไหนที่ยังไม่ได้เล่น Instagram รีบสมัคร Instagram เพื่อมาโหวตคนไทยก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น account คำว่า account ใหม่ถ้ามันยังไม่ได้โพสต์รูปไม่อะไรก็ไม่แปลกเลยทุกที่มีหมดแหละ Miss Universe ก็มีแล้ว คนพวกนี้ก็ไม่ unfollow เสร็จงานก็ไม่ unfollow เสร็จงานเขาก็ไม่ unfollow 100% ไม่ต้องตื่นเต้นมันจะมีคนที่แบบไม่รู้เรื่องอะคือไม่ฉลาดพยายามออกความเห็นให้มันลบๆเข้าไว้นี่คืออุปสรรคความเจริญของคนไทยคนไทยควรจะเชียร์กันทำวิธีไหนให้มันไปให้รอดข้อดีของคนฟิลิปปินส์ก็คืออะไรก็ได้รักชาติที่สุดอ่ะอันนี้ก็ต้องยอมรับเราต้องดูพลังนะรักบอสรักอิงฟ้าเข้าใจใช่ไหมผมไม่เข้าใจตรรกะบางคนซึ่งเข้าไปกดดูแล้วก็บางคนก็ส่วนมากก็เป็นแฟนติ่ง 3F ก็เป็นห่วงกลัวว่าเราจะแซงหน้ายูนิเวิร์สเอาละง่ายๆ พูดกันตรงๆนี่ไงคนนี้คุณจิรวรรณหนูสมัครแอคเคาท์เพื่อมาโหวตให้พี่อิงฟ้าโดยตรงถูกตราบใดที่มี follower เป็นของจริงทุกอันโอเคเพราะว่าเราต้องให้เขา follow ก่อนแล้วเขาถึงจะมาเราถึงนับคะแนน ตาเป็นแพนด้ามากเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปตื่นเต้นของเราของจริงทุกอันครับไม่ต้องกลัวไม่เคยซื้อ follower แม้กระทั่ง1คนเข้าใจไหมไม่เคยซื้อ follower แม้กระทั่ง1คนไม่ซื้อก็คือไม่ซื้อ แต่คนเขาจะสมัครใหม่ก็เรื่องของเขาเขามีสิทธิ์แต่คนไทยบางคนโอ๊ยกันแหนกันแหนไปแคปมาว่าเขายังไม่ได้เป็นแอคเคาท์ใหม่แล้วเป็นอะไรฮะใหม่เขาก็เป็นคนนะฮะไม่ใช่เป็นโรบอท
บางคนออกความเห็นไปอีกเดี๋ยวจบปั๊บจะต้องอายเขาเขาจะเคลียร์แอคเคาท์โอ้รู้ขนาดนั้นเลยเหรอเก่งจังเลยอะแสดงว่ามีแผนก IT ที่บ้านแผนก IT ของผมอะ5คนที่ออฟฟิศเฉพาะดูเทคโนโลยีทุกอย่างหัดเชื่อมั่นในสินค้าคนไทยและหัดส่งเสริมสุภาษิตเขาว่าไม่พายเอาเรือลานาไม่รู้จะลาไปทำไมยิ่งลายิ่งดังเห็นไหม สมัครคนที่สมัคร10แอคเขาก็โอเคเขาก็สมัครได้ทำไมอ่ะแล้วเขาก็ไม่ได้ลบทิ้งเนี่ยเขาก็อยู่เหมือนเดิมเวลาสมัครแอคเขาทาง Instagram เขาต้อง approve แล้วก็ต้องใส่ password ก็ถูกแล้วถูกนี่คือการสร้างค่านิยมให้รักชาติให้มีชื่อเสียงให้ชอบ Miss Grand สร้างแอคเขาแล้ววิธีการสังเกตอีกอย่างนึงคุณไปดูนะคอมเมนต์และกดไลค์แต่ละรูปสัมพันธ์กับ follower ไม่ใช่เหมือน Miss Universe 4 ล้านกว่าคนกดไลค์700 1,200 ไม่ใช่ Miss Grand เราแค่3 ล้านคนกดไลค์หลักแสนต่อรูปเนี่ยทนไม่ได้ให้เงียบๆอย่าขายคำอย่าขายเขาเรียกอย่าขายคำไม่ได้อย่าขายความโลความไม่มีระดับตอนนี้เขาสนุกกับมิสแกรนด์กันมากเมื่อวานออกทีวี2รายการวันนี้ออกอีก1พรุ่งนี้ออกอีก1รายการเช้าสดๆๆๆๆนี่สั่งหยุดนะไม่งั้นมีมาทุกวันเลยรายการติดต่อมาทุกวัน ให้4รายการพอไม่งั้นไม่มีเวลาซ้อมแต่ผมก็เข้าใจนะคนที่ชอบคอมเมนต์ลบเนี่ยไม่ได้ติเพื่อก่อนนะเขาจะติเพื่อกดเขามีติเพื่อก่อกับติเพื่อกดอีพวกนี้ติเพื่อกดไม่ได้ช่วยอะไรเลยเวทีนี่โหเขาใช้สมองทำกันถ้าเป็นทับตายบอกเดิมๆแล้วเบื่ออ่ะก็ไปดู MU สิครับยิ่งหน้าเบื่อใหญ่เลยไหมนั่นน่ะดีครับเวทีดี CG เหรียญเดียวยกมาเหมือนเดิมทุกปีไปดูไป มันจะเหมือนได้ไงคุณมาเห็นแล้วเหรอตลกดูมิสแกรนด์ไม่ว่าไทยแลนด์หรืออินเตอร์เวทีเราทุบทิ้งทุกปีแบบเราทุบทิ้งทุกปีเวลาพูดอะไรคิดซะหน่อยนะอย่าปล่อยให้สิ่งที่พูดออกมาแสดงความไม่ฉลาดผมไม่อยากใช้คำว่าโง่นะผมหลีกเลี่ยงคำนี้จะสมัครกี่แอคเคาท์ก็สมัครได้เชิญขอให้สมัครได้พาสเวิร์ดเป็นแอคเคาท์จริงก็โอเคปิดสี่ทุ่มคืนนี้ครับอย่าลืมโหวตท็อป10ด้วยนะมีความสำคัญมากแฟนคลับอิงฟ้าและชาวไทยท็อป10สำคัญนะครับที่จะเข้าไปก่อนและก็การันตีได้มงกุฎ1มงสำคัญมากเพราะฉะนั้นไปให้สุดครับผมเชื่อว่าท็อป10โหวตปีนี้แรงมากตอนนี้มอริเชียสก็กำลังมาแรงเจอ
ดีเรคเตอร์เขามาอยู่กองตลอดเขาก็ไม่ยอมใครแต่แล้วผมก็มั่นใจว่านาทีสุดท้ายเวียดนามจะเท บ้านรักระเบียบวาทศิลป์ครับคุณครับไม่ได้เจอกันเลยต้องสู้เพราะว่าตำแหน่ง Country's Choice of the Year นี่มันถือเป็นศักดิ์ศรีของประเทศชวนพิซซี่มาอยู่ไทยใช่ตีอยากจะเห็นกับตาตัวเองใช่คุณวันใหม่ พวกที่ติเนี่ยเติมเน็ตให้เต็มๆก่อนเอานะมันสูสีก็ต่อเวลาโอ้ยเหมือนฟุตบอลเขายังต่อกันได้เลยคิดมากเออเธอโป๊ะนะไม่โป๊ะหรอกตั้งใจจะมาโป๊ะมาแปะอะไรกันตั้งใจต่อเข้าใจป่ะมันเท่ากันขี้เกียจนับต่อไปยาวๆมันทิ้งห่างกันไปเลยมันจะเป็นปัญหาอะไรไหมล่ะ ไม่เห็นจะเป็นปัญหาเลยอุ้ยระวังโป๊ะไม่โป๊ะหรอกก็ตั้งใจจะโป๊ะทำไมเนาะเวทีนะจะประกาศเจ้าของใหม่เอาดิชอบ ประกาศมาเลยตอนเนี้ย10 universe ก็ไม่เคยนึกกลัวจำไว้นะประกาศเจ้าของใหม่เลยเอาวันที่25เลยจ้าแล้วเรามาดูกันว่าใครดูช่องไหนเยอะกว่ากันมาพร้อมกันเลยเราเริ่มทุ่มหนึ่งเวลาจาการ์ตามาพร้อมๆกันเลยมาพร้อมๆกันมาช่วยกันโหวตด้วยช่วยกัน follow IG เยอะๆนะเราอยากได้5ล้าน follower อย่างต่ำแซงมิจูนิเวิร์สไปเลย อยากเปิดได้เข้าทันนี้ทันไหมทันครับยังเปิดทันใครที่ยังไม่มี Instagram ใช้รีบไปเปิดเลยแล้วโหวตด่วนมันคือพลังมันคือพลังบวกของพวกเราอย่าไปฟังอีพวกคอมเมนต์พลังลบโป๊ะแอคเคาท์ไม่ได้มีรูปทำไมเขาไม่ว่างใส่รูปเขารีบเป็นไรเอ้ยเวทีคล้ายกันเบื่อก็ไม่ต้องดูรำคาญมันจะคล้ายกันได้ไงแล้วเวทีจะเป็นไงมันก็เวทีมันก็ทรงใกล้กันหมดอะจะกลมจะยื่นจะเหลี่ยมจะซ้ายจะขวามันก็ต้องเป็นสเกลสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาเป็นหลักนี่ให้ทำเป็นไงให้เป็นสามเหลี่ยมพีระมิดลอยไปอยู่บนอากาศแล้วเลอะเทอะ ตีเพื่อกอกับตีเพื่อกัดนั้นไม่เหมือนกันเลอะเทอะตีเพื่อกอผมชอบหลายคนติเพื่อก่อผมแฮปปี้แต่ติเพื่อกัดและติเพื่อกดทุเรศเดี๋ยวเจอเหมือนพี่สีเดี๋ยวเจอเหมือนพี่สีเ นี้ยกัดชาวบ้านเขาตลอดเดี๋ยวเจอแบบพี่สีเดี๋ยวเจอแบบพี่สีไปเลยอีมนุษย์ป้ายคนหนึ่งเดี๋ยวใครดูเดี๋ยวทนไม่ไหวนะมึง มนุษย์ป้าประตูน้ำเนี่ยเธอถ้าทนไม่ไหวมึงเดี๋ยวจะเป็นพี่สีฟีเวอร์ใครดูผมคนจริงอยู่แล้วผมแบบสะอิดสะเอียนความเป็นมนุษย์ป้าจนแบบไม่รู้จะทำยังไงยังมาเกาะผมอยู่ได้บ้าบอจริงๆเลยคนอะไรโกหกได้ทุกวัน
โกหกไปเรื่อยเปื่อยลื่นคอมากลื่นปากมาก รอออกทีวีอยู่คืนนี้4ทุ่มไม่เลื่อนแล้วเกิดเป็นคนไทยมันต้องภูมิใจด้วยกันสิจะคอยไปยกหางต่างชาติโอ้ตายตายตายจะยกหางก็ไม่แปลกนะยกไปเลยแต่ไม่ต้องมากดคนไทยด้วยกันคนไทยจะโตก็เรื่องของคนไทยนี่ไงคุณตัวเลขไม่ว่างใส่รูปเดี๋ยวว่างแล้วใส่นะทุกแอคเคาท์ที่สร้างใหม่ถ้าเป็นแอคเคาท์ที่เชียร์คนไทยว่างๆใส่รูปอิงฟ้าไปเลยโหวตก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยใส่รูปอิงฟ้า บ้าบอคนไม่ฉลาดแต่พูดเหมือนรู้ทุกเรื่องนี่รู้สึกสงสารสงสารส่งความสงสารในความน้อยนิดกดหัวใจจะพังแล้วกดหัวใจอย่างเดียวไม่ได้นะ เราดูด้วยว่า follow ไหมหลังบ้านเรามีเทคโนโลยีสำหรับดูนะครับไม่ใช่เราไม่ดูนะเราดูนะครับขอให้แกรนจงเจริญขอบคุณนะเจ้าของอีกเวเป็นคนไทยไหมไม่รู้รอชมแล้วกัน เรื่องของเขาแต่ว่าภาวนาให้เป็นคนไทยเนาะชอบไปแล้วทุกคนเตรียมตัวเข้ารายการ หลักบอสขอบคุณ 4 ทุ่มเลยเจอกันเดี๋ยวเสร็จจากรายการเดี๋ยวจะไปดูน้องซ้อมที่เวทีจริงนะครับมันสูสีกันเท่ากันวนไปวนมาต่อไปเลยไม่เห็นเป็นไรเลยสนุกดีสนุกก็คือสนุกไม่ต้องห่วงจ้าพวกหวังดีประสงค์ร้าย ไปแล้วทุกคนช่วงนี้ยิ่งรำคาญอีป้าอยู่ด้วยเดี๋ยวเถอะอีป้าที่ชอบวุ่นวายกับแกรนนโยบายป้าคือจะด่าและจะยุ่งกับคนดังเท่านั้นถึงจะมีงานป้าใช้นโยบายแบบเนี้ยเวลาคุยกับคนอื่นเป็นป้าตายคนใช่ชอบอันนี้มากเลยขออ่านหน่อยแอบดูบันเทิงติ่งอีกเวคือติ่ง 3F บอกว่ามีแต่แอคหลุมมาฟอแต่ตัวเองบอกเป็นอวตารขอโทษอีคนที่พูดนะกดเข้าไปแม่งตัวเองยังไม่ยอมเอาหน้าจริงชื่อจริงเลยชื่อเป็นภาษาเวียดนามชื่อบ้าบ้าบอบอตัวเองยังเป็นอวตารอยู่เลยจะมาว่าแอคหลุมแอคเหลิมอะไรอินสตาแกรมเขาไม่มีหรอกแอคหลุมแอคเหลิมอะแอคจริงทั้งนั้นแหละ ไม่ได้จ่ายตังค์เขามาฟอลโล่ขนาดนี้ก็ภูมิใจแล้วไปแล้วบัตรดีบ๊ายบาย